เช็คสวัสดีครับทุกคนวันนี้ตั้งใจมาทำวิดีโอเป็น One Day With Me นะครับก็พอดีนึกตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนอนก็ยังไม่เคยทำวิดีโอแนวนี้ก่อนมีแต่ทำวล็อกทำรีวิวอะไรเงี้ยก็เลยแบบวันนี้ก็เลยไหนๆเมื่อคืนคิดไปแล้วก็เลยวันนี้ตั้งใจอยู่แล้วก็เลยตั้งใจทำเลยแล้วกันจะได้ไม่แบบรอนะครับก็เป็นวิดีโอไปเรื่อยๆพูดถึงว่าใน1วันของผมเนี่ยผมทำอะไรบ้างซึ่งจริงมันจะมีทั้งเรื่องงานก็เดี๋ยวคงพูดถึงเรื่องงานพาร์ทของเรื่องงานด้วยวิธีคิดงานหรือว่ากว่าจะได้วิดีโอออกมาแต่ละอันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งนอกเหนือจากเรื่องงานมันก็จะเป็นเรื่องของในชีวิตประจำวันส่วนตัวด้วยนะตอนเนี้ยก็เริ่มจากอะไรดีไม่เคยทำวิดีโอแนวนี้มาก่อนเริ่มจากว่าตอนนี้กี่โมงเดียวก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับก็ตื่นมาประมาณเที่ยงแล้วก็เมื่อเช้านอนประมาณ6โมงเช้าไม่แน่ใจว่าถึง6โมงครึ่งหรือเปล่าอย่างวันเนี้ยตั้งใจพอดีไปซูเปอร์มาร์เก็ตมาเมื่อวานด้วยเลยตั้งใจว่าจะทำกับข้าวนะครับก็วันนี้จะทำข้าวแกงกะหรี่นึงนะก็เดี๋ยวอยู่ไปพร้อมกันจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนึงผมมันก็จะมีเรื่องของหลักๆเนี่ยวิดีโอถ่ายตอนเนี้ยเหมือนถ้าเทียบสัดส่วนจากปีที่แล้วอ่ะเหมือนจะน้อยลงนิดนึงยังเหมือนยังคิดอะไรบางอย่างอยู่ว่าเฮ้ยเราจะไปทิศทางไหนต่อนะซึ่งไอ้ที่ทำวิดีโอรีวิวอ่ะก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันในช่วงนี้ก็จะมีวิดีโอแบบ ที่เป็นพาไปข้างนอกอ่ะไปกินไปเที่ยวอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นส่วนที่เสริมขึ้นมาซึ่งตรงนั้นน่ะตั้งใจจะทำเป็นลักษณะว่าโอเคว่าเป็นพาร์ทที่เกี่ยวกับพาไปกินไปเที่ยวแล้วเป็นพาร์ทที่เราอยากพูดถึงกล้องที่เราเนี่ยเอามาใช้ถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะเป็นอีกพาร์ทนึงที่ได้มีประโยชน์ในอนาคตสำหรับคนที่หาข้อมูลอะไรแบบนี้นะครับมาถึงยังครับได้ครับโอเคเดี๋ยวลงไปครับแป๊บนึงครับเมื่อกี้สรุปก็คือลงไปเอาหูฟังมานะครับก็เป็นตัวของ Master and Dynamic รุ่นใหม่นะครับ MWMW08 นะครับทางบริษัท RTB มาส่งให้นะครับขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวคงได้รีวิวหูฟังตัวนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจหูฟัง Master and Dynamic เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปว่ากันต่อว่าวันเดวิดมีเนี่ยทำอะไรกันต่อบ้างอันนี้ร้อนมากแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวให้เสร็จต่อแล้วกินกาแฟนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำมาเดี๋ยวว่ากันต่อว่าทำอะไรบ้างว่ากันสวัสดีครับทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกินข้าวแล้วกินกาแฟแล้วอาบน้ำแล้วแล้วก็เมื่อกี้คุยโทรศัพท์ประชุมทางโทรศัพท์ไปประมาณชั่วโมงครึ่งประชุมกับสปอนเซอร์ก็บอกแผนงานว่า3เดือนข้างหน้าผมจะทำรายควอเตอร์นี่ผมจะทำอะไรต่ออะไรเงี้ยก็ลูปมันก็จะประมาณเนี้ยว่าแบบถ้าเป็นช่วงแบบคาบเกี่ยวควอเตอร์ก็จะมีบอกแผนว่าในควอเตอร์ต่อไปผมอยากทำอะไรผมจะไม่ได้มีลักษณะเป็นเยียร์แพลนแบบเป๊ะๆแน่นอนแต่คือเยียร์แพลนในตัวในหัวมีจดไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือด้วยสถานการณ์ของภาวะโควิดมันทำให้มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เลยเหมือนแบบงั้นถ้างั้นเราอัปเดตให้สปอนเซอร์เราฟังอ่ะเป็นควอเตอร์ไปดีกว่าว่าเราอยากทำอะไรบ้างจริงๆเนี่ยปีเนี้ยเอาควอเตอร์แรกหรือช่วงประมาณเนี่ยถึงเมษาเนี่ยมันก็ผิดแผนมันประมาณหนึ่งพอมันมีโควิดเนาะก็เลยต้องปรับแผนที่อยากทำเนี่ยไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งหลังจากเมื่อกี้ทำกับข้าวไปแล้วนะครับพอถ้าสมมติว่าไม่มีโทรศัพท์คุยแบบเป็นการเป็นงานเนี่ยตอนจังหวะแบบเนี้ยผมก็จะเอาของ
ที่มีอยู่ในตัวเนี่ยพวกกระจุกกระจิกกระเจ็ดอะไรที่ส่งมาให้ผมอะมาลองมาดูอย่างเช่นเมื่อกี้ที่ลงไปเอาของมาก็คือตัวหูฟังไอ้ Master Dynamic ตัวเนี้ยครับก็อันเนี้ยก็จะเอามาดูแต่คือก็ยังไม่เปิดนะผมเป็นคนที่แบบถ้ายังไม่อยากใช้ตอนเนี้ยก็ยังไม่เปิดรู้สึกแบบอยากให้ฟีลลิ่งอ่ะพอเปิดมาแล้วแบบโหเลยไม่อยากแบบเปิดมาก่อนอะไรเงี้ยก็จะแบบเก็บไว้ยังมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นเป็นเด็กๆอ่ะเปิดของเล่นแล้วแบบอยากใช้เลยอะไรเงี้ยอ่ะถ้าอันเนี้ยอยากใช้แล้วแบบรู้ว่าวันนี้ยังไม่ได้ใช้จะยังไม่ได้เปิดทันทีจะเก็บไว้ก่อนตรงเนี้ยก็ส่วนถ้าเป็นหูฟังเนี่ยเวลารีวิวเนี่ยมันก็จะมีความอะไรอ่ะความของผมอะว่าแบบสมมติว่าหูฟังเนี่ยส่งมาหรือแบบเราดูหน้าเว็บเนี่ยอย่าง AirPods โห Apple บอกสรรพคุณแบบล้าน8แบบทำแบบนู่นแบบนี้แบบนู่นแบบนี้อะไรเงี้ยหูฟังยี่ห้ออื่นทำแบบนู่นแบบนี้กันน้ำกันเหงื่อระดับนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะดูแล้วก็จะมีติ๊กคะแนนไว้ในใจซึ่งเรื่องนี้ก็ตลอดเวลาที่ตั้งแต่ทำเว็บสยามพอดมาจนปัจจุบันผมไม่ได้ทำตัวเขียนแล้วก็มาทำวิดีโออย่างเดียวเนี่ยคนที่ส่งบริษัทที่ส่งมาก็ไม่เคยรู้คนดูก็ไม่เคยรู้ว่าผมพาราเทสเนี่ยยังไงอันนี้ก็เหมือนมาเล่าให้ฟังแล้วกันถ้าเป็นหูฟังเนี่ยคร่าวๆก็คือในหูฟังเนี่ยผมจะชอบดูว่าในหน้าเว็บเขาบอกสรรพคุณอะไรแล้วก็อ๋อบอกแบบนี้คำโฆษณาแบบสุดยอดไปเลยแบบนี้เหรออ๋อตัดเสียงรบกวนแจ๋วไปเลยอย่างนี้ได้แล้วก็ติ๊กไว้ก็จะอ่านข้อมูลก่อนแล้วก็มาเทียบกับที่เราเทสจริงๆว่ามันได้สรรพคุณตามที่หน้าเว็บบอกไหมมันได้สรรพคุณตามที่หน้ากล่องบอกไหมยิ่งสำหรับผมนะยิ่งหูฟังไหนโฆษณาสรรพคุณเยอะมันเหมือนมีช่องให้ผมหักคะแนนได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทำอยู่ตลอดแล้วก็ถ้าออกไปข้างนอกก็จะมีบางสถานที่ที่ผมจะต้องไปลองว่าสัญญาณมันหลุดไหมเพราะว่าในสถานที่ที่ผมไปตรงนั้นมันมีคลื่นวิทยุเยอะสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครตามมาตั้งแต่สมัยสยามพอดผมก็จะมีแค่อันนี้สัญญาณหลุดบ้างเวลาเดินในที่สัญญาณเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือผมไปในสถานที่ประจำว่าเฮ้ยไปแล้วมันหลุดตอนเนี้ยมันดีขึ้นด้วยความเป็นสัญญาณมันแข็งแรงมากขึ้นบลูทูธ 5.0 ทุกๆยี่ห้อมันดีขึ้นมากแล้วเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยมันก็จะน้อยลงไปมากจนแบบแทบไม่ได้มีเลยแต่ก็ยังไปอยู่นะยังแบบทำเหมือนเดิมอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ้าเป็นพวกANC Active Noise Cancellation หลักๆเนี่ยผมก็ชอบอยู่ในรถไฟฟ้าผมรู้สึกว่ามันเป็นชีวิตจริงอะที่แบบเราใช้หูฟังอยู่ในรถโดยสารต่างๆตรงนั้นก็จะชอบอยู่ในรถไฟฟ้าแล้วก็ออกไปเดินอยู่ตรงริมถนนที่แบบช่วงเย็นๆ Peak Time ที่รถเยอะๆดูดิพอเรากดใช้ตัว ANC ไปมันตัดสิ่งรบกวนไปยังไงตรงนั้นเป็นสิ่งที่ชอบทำตรงนั้นแล้วก็ถ้าเป็นของอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวของหูฟังหรือลำโพงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นลำโพงก็จะแบบคิดไอเดียหรือแบบเป็นของอื่นที่ต้องถ่ายในห้องก็จะคิดไอเดียว่าเราจะถ่ายยังไงเพิ่มเติมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็ทำแบบเดิมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาเนี่ย อยู่เรื่อยๆละทีเนี้ยเราก็พยายามหาอะไรที่เป็นไอเดียแบบใหม่ๆบ้างไม่ใช่มาถึงแกะกล่องถ่ายแบบเดิมพูดแบบเดิมอะไรเงี้ยอย่างที่ทำไปล่าสุดกับตัวของ Audio Pro อันนั้นก็ขายไอเดียกับแบรนด์ไปนะว่าโอเคผมอยากทำแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นแบบรีวิวจ๋าๆตั้งแต่ต้นผมอยากทำเป็นไลฟ์สไตล์ก่อนที่มีคนแซวบอกว่าเหมือนถ่ายวิดีโอแบบพูดถึงกาแฟเลยอะไรเงี้ยตอนต้นที่มีคนแซวซึ่งผมก็บอกโอเคผมอยากให้มันดูเป็นไลฟ์สไตล์มันไม่ใช่แค่มาถึงถ่ายตัวของลำโพงอย่างเดียวตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยให้มีอย่างอื่นผสมด้วยอันเนี้ยอันนี้ก็ขายไอเดียแล้วก็ผ่านไปซึ่งส่วนตัวผมอันนี้ผมบอกเผื่อไว้สำหรับคนที่ดูแล้วเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่แล้วเหมือนแบบยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงเผื่อว่าต้องไปคุยกับแบรนด์หรือคุยกับเอเจนซี่อะไรเงี้ยส่วนตัวผมผมจะไม่ได้มีสตอรี่บอร์ดโดยตรงถ้าสตอรี่บอร์ดคืออะไรสตอรี่บอร์ดเหมือนแบบภาพคร่าวๆว่าในซีนนี้เราจะถ่ายแบบไหนเงี้ยก็วาดไปเขาดูหรือทำแบบให้เขาดูซึ่งผมอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่คือผมมีภาพในหัวว่าผมอยากถ่ายอะไรแล้วผมก็จะใช้วิธีเล่าให้แบรนด์ฟังหรือถ้าเป็นเอเจนซี่ก็จะเล่าให้เอเจนซี่ฟังว่าโอเคผมคิดได้แบบนี้แต่ถ้าจังหวะไหนที่คิดไม่ได้เนี่ยผมก็จะบอกว่าโอเคแพลน A เนี่ยคือทำตามมาตรฐานที่ผม ทำวิดีโออยู่แล้ว1 2 3 4แต่ถ้ามีไอเดียเพิ่มเติมผมจะมีแบบนี้1 2 3 4 5 6อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะขายไอเดียเป็นแผน A แผน B ไปให้แบบนี้นะครับอันนี้เผื่อไว้แชร์ไว้สำหรับใครเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ตรงนั้นส่วนถ้าเนี่ย
พอทําทุกอย่างเสร็จเนี่ยอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยเล่นๆดูถ้ายังไม่ได้ออกไปข้างนอกถ้ามีเวลาออกไปข้างนอกก็จะเป็น2ส่วนคือเอาของอย่างเช่นสมมติหูฟังเนี่ยเราต้องไปเทสข้างนอกอยู่แล้วก็จะใส่กระเป๋าไปด้วยเอากล้องออกไปลองถ่ายข้างนอกซึ่งเวลาออกไปข้างนอกคนที่ดูอยู่แล้วก็จะเห็นว่าผมก็จะมีเป้แบ็คแพ็คเนาะที่แบบสะพายไปด้วยตรงนั้นก็แบ็คแพ็คเนี่ยจริงๆเดี๋ยวทำตอนแยกอีกตอนหนึ่งอันนี้น่าจะสนุกเหมือนกันก็จะเป็น What in my bag ผมไม่เคยทำ What in my bag มาก่อนปีนี้น่าจะทำแหละแต่ก็อาจจะแบ่งเป็น What in my bag เป็นลักษณะ daily ที่อยู่ในกรุงเทพกับที่เพิ่งล่าสุดที่ไปหัวหินมาว่าWhat in my bag เวลาที่เป็นสายท่องเที่ยวอ่ะเราต้องเอาของอะไรไปบ้างแบบนั้นเผื่อว่าซึ่งผมอ่ะก็ยอมรับกับตัวเองว่าเราเป็นมือใหม่ในสายแบบเป็นทราเวลมากก็โชคดีที่ไปหัวหินล่าสุดมันคือการขับรถไปมันก็เลยขนของไปได้เยอะก็ลองเอาไปแทบจะหมดทุกอย่างที่เราคิดอยากจะใช้ปรากฏว่าก็ได้ใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างเนี่ยก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเอาอะไรไปตอนที่ไปถ่ายหัวหินแล้วก็ใช้อะไรบ้างไม่ใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเผื่อว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นเป็นทราเวลยูทูบเบอร์จะได้นึกออกว่าของเนี่ยต้องพกอะไรส่วนถ้าเป็นเดลี่ในกรุงเทพเนี่ยหลักๆผมพกกล้องอยู่2ตัวก็คือถ้าไม่นับในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นกล้องด้วยเนี่ยผมจะมีตัวที่ถ่ายอยู่ตอนนี้แหละก็คือเป็นตัว A7S นะครับแล้วก็เป็นตัวของ Sony ZV-1 ก่อนหน้าเนี่ยจะพก Sony ZV-1 ก็จะบอกโอ้โหเบามากชอบแต่คือพอซื้อตัวของ A7S เนี่ยก็ตั้งเป้าตั้งธงในใจแล้วซื้อมันมาแพงเพราะฉะนั้นใช้มันซะอย่าเอาทิ้งไว้ในห้องใช้มันออกไปข้างนอกก็ต้องใช้มันก็เลยใช้แล้วก็เอาเลนส์ตัวนี้แหละที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็คือตัวของTamron 17-28ตัวนี้เป็นเลนส์ vlog เราเอาข้างนอกด้วยตัว A7S น้ำหนักอยู่ประมาณสักรวมทุกอย่างตอนนี้หรอรวมที่จับด้วยประมาณมี2โลอ่ะหนักมากแต่ชอบภาพที่ได้ตรงนั้นก็ต้องแลกกันก็จะเวลาออกไปข้างนอกก็จะเอาของไปด้วยพวกหูฟังอะไรเงี้ยที่เราออกไปข้างนอกแล้วมันเทสข้างนอกได้หรือไปถ่ายแบบนอกสถานที่ได้ก็จะเอาไปด้วยตรงนั้นแล้วก็ทุกๆครั้งเวลาออกไปข้างนอกครับผมหลังๆเนี่ยด้วยความพอขึ้นเป็นตัว A7S เนี่ยเหมือนเรารู้สึกว่าเราต้องฝึกฝีมือเพิ่มขึ้นเราก็จะตั้งโจทย์กับตัวเองว่าเฮ้ยวันเนี้ยถ้าสมมติว่างตอนเย็นก็จะตั้งโจทย์แล้วว่าแบบเฮ้ยเนี่ยแดดลมตกปุ๊บเอากล้องเอาไปถ่ายแล้วตั้งโจทย์ตัวเองสิว่าเฮ้ยเราเอาไปถ่ายสมมติก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ก่อนก็ตั้งโจทย์ว่าติดเลนส์50 f1.4 ที่เป็นเลนส์มือหมุนน่ะไปตรงนั้นแล้วก็ลองไปถ่ายสตรีทซิไปถ่ายสตรีทในลักษณะที่เป็นวิดีโอซิว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงถ่ายรูปออกมานิดหน่อยในลักษณะสตรีทด้วยเลนส์50ดิว่าเป็นยังไงมันก็สนุกกับตัวเราโอ้โหมันถ่ายยากว่ะเลนส์50ลักษณะถ่ายสตรีทอะไรเงี้ยแต่ภาพออกมาสวยถูกใจดีอะไรเงี้ยซึ่งเวลาดู reference หรือแบบดูไอเดียใหม่ๆอ่ะผมใช้เวลาอยู่กับ YouTubeโอ้โหวันนึงเนี่ยในรอบ24ชั่วโมงอ่ะมันคือประมาณสักผมต้องมีดู YouTube วันนึงประมาณ 3-4 ชั่วโมงอ่ะมีประมาณนั้น3 2ถ้าแบบน้อยๆสุดๆเนี่ยรวมเวลา overall กันเนี่ยผมว่ามี2ชั่วโมงแหละแต่ก็เฉลี่ยมันก็แบบข้ามไปแบบดูถึงตี1ตี2อะไรก็อ่านข่าวไปด้วยดู YouTube ไปด้วยก็ดูหมดดูทั้งของต่างประเทศของไทยดูของฝั่งที่เป็นไลฟ์สไตล์ vlogger ไลฟ์สไตล์ YouTuber ฝั่งผู้หญิงในไทยเนี่ยก็ดูว่าเขาทำคอนเทนต์ดูว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเรามุแต่จะทำของเราโดยที่ไม่ดูคนอื่นเลยแล้วก็ดูคนอื่นเฮ้ยเขาทำแบบไหนอะไรไงก็ดูหมดแล้วก็อย่างวันเนี้ยวันที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยมันคือวันที่20เมษายนมันคือตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีงานของ Apple Event ด้วยเข้าใจว่าวิดีโอนี้น่าจะขึ้นวันเสาร์แหละเพราะว่าผมรู้สึกว่าวิดีโอนี้มันเป็นลักษณะเป็นไลฟ์สไตล์นะก็แต่วันนี้วันที่ถ่ายคือวันที่20ก็จะต้องเตรียมตัวเพิ่มเติมในแง่ของว่าคืนนี้มันเป็นงาน Apple Event มันก็จะแบบฮาลิโหดสำหรับผมมากผมอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่สมัยเขียนถึงแบบทำวิดีโออย่างเดียวเนี่ยประมาณโห10กว่าปีแล้วอะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกๆครั้งที่มี Apple Event ก็ต้องเตรียมตัวอย่างสมัยก่อนถ้าเป็นเขียนก็ต้องแบบโอเคภายในตี5เราต้องขึ้นข่าวแรก6โมงเราต้องมีข่าวแรกอะไรเงี้ยให้แบบเร็วที่สุดอะไรเงี้ยพอมาเป็นวิดีโอมันจะกินเวลาเพิ่มขึ้นมันจะเทคไทม์แบบเรื่องการถ่ายเรื่องการลำดับคอนเทนต์เรื่องอะไรอะเรื่องตัดต่ออีกอะไรเงี้ยก็ต้องลำดับให้ดีว่าเราจะถ่ายแบบไหนสมมติงาน Apple สมมตินะว่างาน Apple คืนนี้จบตี2
พอจบตีสองปุ๊บประมาณตีสองสิบห้าไม่เกินตีสองสิบห้านาวเว็บแอปเปิลข้อมูลมาหมดแล้วดูจดเสร็จปุ๊บในหัวคิดว่าคอนเทนต์แรกคืออะไรคอนเทนต์แรกเนี่ยไม่นับเรื่องวิดีโอสรุปข่าวนะก็คือคอนเทนต์แรกหลังจากสรุปข่าวเราจะทำอะไรเพิ่มเติมในเกี่ยวกับ Apple Event ที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดส่วนใหญ่เนี่ยจะทำได้ประมาณสัก 3-5 คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับ Apple Event ตรงนั้นก็จะแน่นิ่งสนิทแบบนอนยาวไปเป็นวันๆเลยหลังจากทำเสร็จตรงนั้นก็เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นฮันเลโหดของ Apple Event นะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละใน1วันอันนี้ก็มาเล่าแชร์ให้ฟังว่าทำอะไรบ้างซึ่งที่อยากทำเพิ่มเติมเมื่อกี้พูดไปแล้วเนี่ยก็คือเรื่อง Fort in My Bag นะครับเดี๋ยวคงออกมาหลังจากที่ตัดวิดีโอหัวหินเสร็จซึ่งวิดีโอหัวหินเนี่ยเอาจริงยังคิดไม่ออกว่าจะทำตัดวิดีโอมาในรูปแบบไหนด้วยความมันตลกมากเว้ยคือพอไปหัวหินนะแล้วก็ถ้าเป็นวิดีโอท่องเที่ยวนะเขาจะมีเหมือนแบบตัวเองเดินผ่านกล้องไปมาด้วยความเราไม่ชินในการถ่ายตัวเองเราก็เลยเก็บแต่ภาพอินเสิร์ตแวบสวยๆมาอย่างเดียวโดยที่เราพอกลับมากรุงเทพอะตอนนั้นมันแบบตลกมากเอ้าชิบหายลืมถ่ายตัวเองไม่แทบจะไม่ได้มีตัวเองอยู่ในวิดีโอเลยอ่ะไม่ได้มีเลยอ่ะก็แบบอ้าวก็เลยต้องเนี่ยพอเดี๋ยวออกไปถ่ายพวกวิดีโอเกี่ยวกับท่องเที่ยวกับการไปกินไปเที่ยววิดีโอวันเสาร์เนี่ยก็จะต้องบังคับว่าแบบเฮ้ยต้องถ่ายตัวเองแบบเดินผ่านกล้องเอากล้องตั้งไว้แล้วเดินผ่านหรือทำอะไรจะเป็นอิริยาบถอะไรที่เป็นของเราบ้างตรงนั้นก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันวิดีโอหัวหินผมชอบหัวหินที่ไปมานะมีหลายร้านที่น่าสนใจที่เป็นคาเฟ่อะไรริมทะเลแล้วก็ร้านอาหารบางร้านก็น่าสนใจที่ไปกินมาก็เดี๋ยวคงได้เห็นกันก็น่าจะประมาณนี้แหละครับวันเดวิดมีนะกับกั้งนะครับซึ่งกั้งชื่อกั้ง KNGG กั้งอันนี้ก็มีคนเรียกผิดเยอะถามว่าซีเรียสมั้ยไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้ามีโอกาสแก้ก็จะมาชื่อกั้งครับมีคนเรียกหลายชื่อมากก็เวลาอ่านก็ยิ้มดีด้วยความไม่ได้แนะนำตัวเองในแบบทุกๆวิดีโอเวลาพูดถึงส่วนใหญ่เวลามาถึงก็สวัสดีครับวันนี้เติร์ดรีวิวอะไรก็จะไม่ได้แบบสวัสดีครับกั้งครับอะไรเงี้ยอีกหน่อยเดี๋ยวจะต้องพูดใหม่แล้วว่าสวัสดีครับกั้งครับวันนี้มารีวิววันนี้มาพาไปไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพยายามพูดเพื่อให้คนดูจะได้จำชื่อเราได้ว่าชื่อกั้งนะอะไรเงี้ยก็ได้ประมาณนี้แหละสำหรับวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวว่ากันในวิดีโอต่อไปสาวต่อไปจะเป็นวิดีโออะไรจะเป็นหัวหินหรือยังหรือจะเป็นเรื่องพูดถึงกล้องหรืออะไรก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับส่วนตอนนี้เขาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ